ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Modern Life กันนะครับผมเราเจอกันตอนเที่ยงแบบนี้ฮะวันเสาร์ทางช่อง5เหมือนเดิมนะครับใช่แล้วค่ะและช่วงแรกของรายการวันนี้ขอใจคนที่อยากไปเที่ยวแต่ไม่ค่อยมีเวลากันไปกับ All New Isuzu D-Max X Series นั่นเองวันนี้จะพาไปเที่ยวไหนบ้างไปชมกันในช่วงควรรู้คู่รถเลยค่ะช่วงควรรู้คู่รถช่วงควรรู้คู่รถมาแล้วค่ะวันนี้เอกก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะกับกิจกรรม All New Isuzu D-Max X Series X Style Press Tip โดยกิจกรรมนั้นเริ่มออกสตาร์ทกันที่อาคารตรีเพชร Isuzu Sale จำกัดถนนวิภาวดีค่ะโดยวันนี้ร้านแรกที่เราจะไปกันนั้นคือร้านพลก๋วยเตี๋ยวโบราณโคตรเครื่องค่ะขอบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าจุดเด่นของเขาอยู่ที่ความใหญ่บ้อมกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นชามก๋วยเตี๋ยวเครื่องมือในการรับประทานและวัตถุดิบต่างๆที่เขาใส่ลงไปในชามชนิดที่ว่าไม่อั้นกันเลยทีเดียวและทีเด็ดอีกอย่างก็อยู่ที่น้ำซุปนั่นเองค่ะน้ำซุปของเขานั้นทำจากกระดูกหมูผสมกับก้างปลาต้มจนเข้าที่ก็จะได้น้ำซุปที่หอมหวานแต่ไม่คาวค่ะมีให้เลือกทั้งน้ำใสต้มยำและเย็นตาโฟแหมเลือกกันได้ตามความชอบเลยทีเดียวนะคะอิ่มท้องกันแล้วก็เราก็เดินหน้าต่อไปยังคงสิทธามวยไทยที่ซอยลาดพร้าว71นั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นได้ออกกำลังกายกันบ้างซึ่งกีฬามวยไทยนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเรากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคงสิทธามวยไทยก็เป็นค่ายมวยของแมทธิวดีนดารานักแสดงที่ผันตัวมาเปิดค่ายมวยเป็นของตนเองซึ่งคงสิทธามวยไทยนั้นก็เป็นเหมือนฟิตเนสเซ็นเตอร์นี่แหละที่มีสนามให้คนได้ลงไปซ้อมนวมเรียนรู้เทคนิคต่างๆเหมือนเป็นค่ายเพื่อสุขภาพและการกีฬาเลยนะคะทิวดีนครับก็อยากจะมาชักชวนนะครับให้ชาวไทยมาลองเล่นกีฬามวยไทยกันครับมาสนุกกันที่ค่ายคงสิทธาก็ได้ครับหรือว่าที่อื่นๆก็ได้ที่คิดว่าใกล้บ้านแล้วก็น่าจะเหมาะกับเราค่ายผมก็จะเป็นการออกกำลังกายล้วนๆครับมาเพื่อที่จะทําให้ร่างกายมันแข็งแรงลดน้ําหนักแล้วก็มาเจอเพื่อนใหม่ๆด้วยครับรวมไปถึงการอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวของชาวไทยนั่นเองแม่หลังจากออกกำลังกายเสียเหงื่อกันไปพักใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ว่าเรามุ่งหน้าไปพักจิบกาแฟเบาๆกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมจิบกาแฟยามบ่ายท่ามกลางบรรยากาศชิลๆที่ The Bookshop สุขุมวิท38นั่นเองค่ะซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะได้พักผ่อนกับบรรยากาศสบายๆภายในร้านที่ตกแต่งด้วยดีไซน์โดดเด่นและขึ้นชื่อในเรื่องค็อกเทลสมุนไพรอีกด้วยแถมกาแฟของเขาก็ชั้นเลิศคัดสรรส่วนผสมหลากหลายชนิดมาปรุงแต่งจนลงตัวเลยล่ะค่ะท้ายกิจกรรมนี้ด้วยการรับประทานอาหารเย็นก่อนกลับกันที่ร้านเบอร์เกอร์แฟคทอรี่ที่เอกมัยช้อปปิ้งมอลล์ร้านเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกาคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ขนมปังอบเองทั้งสดทั้งใหม่ไปจนถึงเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียที่บดใหม่กันทุกวันเลยละค่ะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีซูซูด้วยนะคะที่พาเอไปทั้งอิ่มทั้งอร่อยแถมได้เที่ยวอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ท่าทางว่าจะทานจุค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆทานกันต่อให้แน่นท้องไปเลยในช่วงของเด็ดกทมกันค่ะอ
ลุยลงตัวใหม่ All New Isuzu D-Max V-Cross V Volunteer V-Cross สัปดาห์นี้นะครับผมน้องเอ๋ฮะที่อยากทานนะครับไก่ทอดไก่ปิ้งไก่ย่างไก่เผาไก่ต้มไก่นึ่งไก่อบนี่มั้ยฮะโอ้โหพี่จักรคะทั้งหมดที่พี่จักรพูดมานั้นนะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะนี่ไม่มีอะค่ะแต่ว่าจะพาไปทานข้าวมันไก่อุดมสุขแทนนะคะซึ่งร้านนี้เขาบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากคุณผู้ชมคะอย่าลืมตั้งใจชมไว้ให้ดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีผู้ชมนั้นอาจจะได้ทานฟรีก็ได้เท่ลุยลงตัวใหม่ All New Isuzu D-Max V-Cross V Volunteer V-Crossความอร่อยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมแหมเที่ยงกว่าแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะหิวกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะส่วนเอ๋เนี่ยก็หิวเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยอุดมสุข42นั่นเองค่ะเพราะเขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยนะคะมีร้านอื่นอีกจ้าหนึ่งค่ะซึ่งอร่อยมากเลยเดียวพูดแล้วน้ำลายสอเลยล่ะค่ะและสำหรับการเดินทางมาที่ร้านนี้นะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพราะว่าร้านนี้เขาจะอยู่ระหว่างซอยอุดมสุข42และซอยอุดมสุข40นั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะพูดเยอะหิวมากเลยอะค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทานของอร่อยด้วยกันเลยกับข้าวมันไก่เจ้านี้นั่นเองเดินไปเรื่อยๆเจอแน่นอนไปเลยค่ะตอนนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่ตอนอุดมสุข42แล้วค่ะพี่คะเขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดจะทานข้าวมันไก่นี่ต้องร้านพี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสวยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สวัสดีพี่แก้วด้วยสวัสดีค่ะข้าวมันไก่ของร้านพี่นี่นะคะบอกเลยว่ามีแต่ข้าวมันไก่ตอนอย่างเดียวไม่เอาข้าวมันไก่ทอดไม่เอาอย่างอื่นอะไรทั้งนั้นทำไมอ่ะพี่สมัยนี้เขาก็ฮิตกันนะข้าวมันไก่ทอดอ่ะใช่อ่ะปกติอันใจละข้าวมันไก่มีอะไรเหรอเด็ดยังไงคะพี่คะข้าวมันไก่ตอนที่ไก่ของพี่อร่อยยังไงคะเนื้อไก่นุ่มน้ำซุปก็อร่อยค่ะถ้าคุณผู้ชมที่รักข้าวมันไก่ต้มเนี่ยต้องร้านนี้เลยซึ่งเวลาเราทานข้าวมันไก่ต้มที่เด็ดความอร่อยของเขาอีกอย่างนึงนั่นก็คือน้ำจิ้มไหนน้ำจิ้มของพี่อยู่ไหนคะเนี่ยโชว์หน่อยค่ะสูตรเด็ดความอร่อยของน้ำจิ้มพี่สามรสครบเซตเลยและน้ำซุปล่ะคะเห็นคุยจังเลยว่าอร่อยอร่อยยังไงคะใส่มะนาวรวมด้วยใช้เวลาทำนานไหมคะน้ำซุปก็ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งแหละค่ะแล้วข้าวล่ะคะที่เด็ดความอร่อยของข้าวข้าวที่สำคัญมากข้าวอยู่ไหนคะพี่แดงโชว์หนูหน่อยเถิดข้าวของพี่แก่เนี่ยค่ะข้าวที่นี่เป็นยังไงคะหอมอร่อยนุ่มค่ะนี่แล้วเราคุยกันทำไมเนี่ยหนูยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวก่อนชิมเลยคะรอพี่เนี่ยให้หนูชิมอยู่เนี่ยเราจะมาพิสูจน์ความอร่อยกันนะคะคุณผู้ชมว่าอร่อยจริงไหมน้ำซุปมะนาวดองเนี่ยนะคะก็กลิ่นมะนาวดองหอมหอมหวานค่ะรสชาติถูกใจแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องมาทานกันเลยนะคะร้านนี้เปิดทุกวันไหมคะเปิดค่ะ10 โมงค่ะ10 โมงเช้าค่ะถึงกี่โมง3 ทุ่มครึ่งเปิดทุกวันและที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะทางร้านใจดีมอบสิทธิพิเศษให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่โทรมาในรายการ5 ท่านแรกตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะมาทานค่ะรับไปเลยข้าวมันไก่ตอน1 จานจานโตๆด้วยนะพี่นะจานโตๆไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมาทานกันได้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่แดงแล้วก็พี่แก้วมากเลยนะคะที่ให้ได้ชิมเมนูอร่อยๆและพูดคุยกับเองในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แก้วด้วยนะคะที่ไม่สับหัวหนูรวมถึงพี่ใหญ่ใจดีด้วยค่ะที่ให้มาชิมเมนูอร่อยๆทุกสัปดาห์กับ All New Isuzu D-Max นำทางสู่ความอร่อยแบบเต็มแม็กซ์สุดเท่และสภาพสุดกิ๊บเก๋ที่ทำให้เอ๋โดดเด่นไม่เหมือนใครจาก Almost Famous นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเอ๋ต้องขอตัวช่วยพี่แก้วเนี่ยนะคะเขาสับไก่ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยโอ้โหมารอกันเยอะมากเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเอ๋ก็พูดเยอะแล้วด้วยลูกค้ารอกันนานแล้วนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่และเดี๋ยวมาอยู่กันต่อกับรายการ Modern Life ค่ะมาค่ะพี่มา